ูตินล็อกเงื่อนไขเข้าร่วม BRICS เข้มรัสเซียปีนี้เป็นประธานกลุ่ม BRICS นะคะมีบทบาทผลักดันวาระสำคัญเข้มข้นเน้นๆทางด้านเศรษฐกิจเดินหน้า de-dollarization ชัดเอาการเอางานด้วยพาพันธมิตร BRICS เทดอลลาร์กันระนาวเลยแล้วก็เตรียมระบบแลกเปลี่ยนทำธุรกรรมที่เป็นอิสระจากระบบ SWIFT ของตะวันตกล่าสุดยังออกมาระบุเงื่อนไขอีกด้วยเงื่อนไขหลักสำหรับใครที่ต้องการจะสมัครเป็นสมาชิก BRICS ว่าประเทศที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับแผนการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐมาดูกันนะคะรัสเซียบอกแบบไหนวันที่19มิถุนายน2567สำนักข่าวรัสเซีย Today และ TASS รายงานว่าสเกรยาฟคอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวถึงเงื่อนไขสำคัญตามนโยบายของผู้นำรัสเซียเขาระบุว่าประเทศใดก็ตามที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่ม BRICS ไม่ควรมีส่วนร่วมในการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายเขาเน้นว่านี่เป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับมอสโกในการต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จริงมีคนอาจจะคิดว่าแล้วรัสเซียมีสิทธิ์อะไรไปกำหนดมีสิทธิ์สิคะนอกจากจะเป็นประธานแล้วก็มีสิทธิ์ออกเสียงถ้าเกิดหนึ่งเสียงสำคัญอย่างรัสเซียไม่รับรองใครที่มาสมัครสมาชิกคนนั้นก็จะอดนะคะในการแถลงข่าวที่กรุงมอสโกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานักการทูตรัสเซียท่านนี้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของรัสเซียในการขยายกลุ่ม BRICS ว่าสำหรับเราหลักเกณฑ์สำคัญประการหนึ่งในการรับสมัคร BRICS และประเทศพันธมิตรที่ให้การต้อนรับก็คือการไม่เข้าร่วมในนโยบายคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายมาตรการจำกัดที่ผิดกฎหมายฝ่ายเดียวต่อผู้เข้าร่วม BRICS ประการแรกคือต่อต้านรัสเซียส่วนใหญ่แล้วใครก็ตามที่คว่ำบาตรมันก็ตีความหมายได้ว่าต่อต้านรัสเซียนั่นเองจึงออกมาตรการคือบอกความในใจอะถึงว่าไม่ใช่เขียนลงไปในข้อบังคับแต่ถ้ารัสเซียคัดค้านเสียงเดียวสมาชิกผู้สมัครคนนั้นก็ตกไปอย่างเช่นตอนนี้ฝั่งนาโต้ที่แสดงท่าทีสนใจชัดเจนนะคะคือตุรกีถ้าตุรกีคว่ำบาตรรัสเซียเรื่องนี้ก็คงไม่สามารถเป็นสมาชิก BRICS ได้ก่อนหน้านี้มาครงเองเคยแสดงท่าทีอยากเข้าร่วมนะคะขอมาสังเกตการ BRICS ยกมือห้ามป้ายหน้าไว้เลยไม่เชื่อว่าจริงใจนั่นก็มีเคสมาแล้วนะคะท่าทีชนิดของรัสเซียยืนยันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้กับสมาชิกกลุ่ม BRICS คนอื่นๆรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศระยับคอมนะคะคนเน้นมอสโกคาดหวังว่าจุดยืนนี้จะรักษาลักษณะหลักการนี้ไว้ในขณะที่กลุ่มกำลังจะเติบโตขึ้นในอนาคตนั่นก็คือจากนี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นหลักการในใจของรัสเซียใครเข้ามาสมัครก็ต้องรับรู้ไว้เพราะว่าถ้าเป็นไปตามนี้คือเป็นคนที่คว่ำบาตรรัสเซียหรือจริงๆแล้วปักกิ่งด้วยเพราะสหรัฐเริ่มแอคชั่นเรื่องคว่ำบาตรปักกิ่งเยอะแล้วแต่ธรรมดาแล้วรัสเซียพูดแทนปักกิ่งไม่ได้เดี๋ยวปักกิ่งก็พูดเองแหละถ้าใครคว่ำบาตรเหล่านี้แต่รัสเซียบอกแล้วถ้าคว่ำบาตรรัสเซียวีโต้แน่นอนคุณก็อดเป็นสมาชิก BRICSนั่นก็เพื่อความปลอดภัยนะคะและโปร่งใสของกลุ่ม BRICS จะได้เดินหน้าไปในทางที่ถูกต้องไม่มาทะเลาะกันเองสักก่อนระยาฟคอฟยังพูดอีกว่าความจริงที่ว่า BRICS จะเติบโตและค้นหารูปแบบใหม่ๆทั้งกับพันธมิตรและในแง่ของการขยายตัวของตัวเองนั้นไม่อาจโต้แย้งได้สมาชิก10คนของกลุ่มในปัจจุบันได้ปรับตัวซึ่งกันและกันแล้วและขณะนี้กำลังทำงานอยู่เป็นทีมก็คือใครมั่งเดี๋ยวว่ากันนะคะเขายังบอกอีกว่าการทำงานตามวาระที่สร้างสรรค์คือสิ่งที่ทำให้ BRICS แตกต่างจากสมาคมหรือกลุ่มอื่นๆและจะประสบผลสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆในทางปฏิบัติแน่นอนฟันธงเลยนะคะ BRICS โตแกร่งและผงาดแน่นอน BRICS ก่อตั้งขึ้นในปี2549โดย5ประเทศหลักบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนแอฟริกาใต้เข้าร่วมปี2554นะคะก็เลยเป็น5ยักษ์ใหญ่จะว่าไปแล้วก็เป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจก็ว่าได้กลุ่มได้ขยายตัวอีกในปีนี้ด้วยการต้อนรับสมาชิกใหม่มีใครบ้างอียิปต์
เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดีกับ UAE เนี่ยคู่แฝดนะคะมา1ก็ต้องมา2ตอนต้นปีมีกระแสว่าซาอุดียังไม่เข้าร่วมแต่ปลายมกราต่อมีนารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีออกมาประกาศชัดเจนว่าซาอุดิอาระเบียเข้าร่วม BRICS แม้ว่าอาร์เจนตินาจะถอนตัวเพราะอาร์เจนตินาวันนี้โปรตะวันตกโปรสหรัฐโปรอิสราเอลไปแล้วและกำลังวุ่นวายสารวณในประเทศอุตลุดวันนี้ BRICS จึงมี10ประเทศชัดเจนสำหรับสมาชิกถาวรแต่มีอีกกว่า37ประเทศประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมองค์กรนะคะการแสดงเจตจำนงล่าสุดมีขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมาเลเซียนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮีมได้ให้คำมั่นว่าจะยื่นเอกสารที่จำเป็นในไม่ช้าประธานาธิบดีมาเลเซียบอกว่าเราได้ทำให้นโยบายของเราชัดเจนและตัดสินใจแล้วจะเริ่มขบวนการอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้และเรากำลังรอผลสุดท้ายการตอบรับจากรัฐบาลแอฟริกาใต้เพราะว่าสำนักงานอยู่ที่แอฟริกาใต้นะคะส่งหนังสือไปมาเลเซียก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็แสดงเจตจำนงจะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์เช่นกันนะคะซึ่งแน่นอนมันก็ต้องมีขั้นตอนปูตินประกาศไว้เมื่อตอนต้นปีว่ามอสโกตั้งเป้าที่จะรับประกันความต่อเนื่องและส่งเสริมความร่วมมือใน3ด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและการเงินและการติดต่อด้านวัฒนธรรมและมนุษยธรรมไม่ทิ้งเลยนะคะเรื่องวัฒนธรรมและด้านมนุษยธรรมนี่เป็นจุดยืนของประธานบริกส์คือปูตินแห่งรัสเซียนั่นเองดังนั้นตลอดปีกิจกรรมกว่า200นะคะ200กิจกรรมจะมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย3ข้อใหญ่นโยบายนี้นั่นเองเวลานี้บทบาทของกลุ่ม BRICS ได้กลายเป็นความหวังในการสร้างพื้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศอย่างมีอิสระสามารถดำเนินนโยบายของตนโดยหลีกเลี่ยงหรือรับประกันไม่ต้องถูกลงโทษตามกฎป่าใครแข็งแรงรังแกข่มเข็งคนที่อ่อนแอกว่าประเทศใหญ่รังแกประเทศเล็กผู้ชนะกินรวบอันนี้คือกฎป่าหรือเปล่าแสดงออกจากกลุ่มตะวันตกและมหาอำนาจเดี่ยวที่นำโดยสหรัฐอย่างโจ่งแจ้งขึ้นทุกวันผ่านการกระตุ้นสงครามในจุดว่าไฟหลายแห่งทั่วโลกและความส่องมาตรฐานของสหรัฐและพวกถือเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวแล้วก็ออกมาตรการฝ่ายเดียวตลอดแม้แต่เปิดแผนสันติภาพแผนสันติภาพฝ่ายเดียวของยูเครนเลยแต่แล้วก็ล้มเหลวไปนะคะแม้บริกส์จะประกาศไม่จ้องทำลายใครไม่อยากโค่นใครแต่กลุ่มประเทศที่เสียประโยชน์ก็จ้องทำลายบริกส์ด้วยกลวิธีต่างๆมากขึ้นแต่ไม่ค่อยเนียนนะคะส่วนใหญ่เขารู้ทันขณะที่นานาชาติเริ่มสนใจและแสดงเจตจำนงเข้าร่วมมากขึ้นสถานะตอนนี้ของบริกส์จึงเดินหน้าเติบโตเข้มแข็งเป็นกองหน้าสู้กับระเบียบโลกเก่าที่กินรวบอย่างชัดเจนสงครามเศรษฐกิจนับวันเข้มข้นดุดันขึ้นนะคะเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์โดยตรงและจะเป็นตัวสนับสนุนการต่อสู้ทางทหารในภาคสงครามพื้นที่ด้วยวันนี้โลกแบ่งข้างชัดเจนค่ะไทยจะวางตัวอย่างไรไม่ตกกับดักสงครามใหญ่เป็นสิ่งที่ต้องเกาะติดและติดตามตาไม่กระพริบค่ะรัสเซียล็อกเป้าฐานฝรั่งเศส60รายที่โอเดสซาสถานการณ์ที่แนวหน้าแนวรบทางเหนือของยูเครนการโจมตีด้วยกองทัพโดรนของรัสเซียในภูมิภาคลาวีฟทำให้มีผู้บาดเจ็บ1รายอันนี้รายงานโดยฝั่งยูเครนเองนะคะสื่อหลักของรัสเซียยังไม่ได้รายงานเรื่องนี้อย่างเชิงรายละเอียดขณะเดียวกันแนวรบทางใต้ที่โอเดสซาก็มีรายงานว่าพบทหารฝรั่งเศสลอบขึ้นบกแล้วก็โดนทหารรัสเซียล็อกเป้าตามนโยบายแล้วไม่มีจับเป็นค่ะวันที่19มิถุนายน2567สำนักข่าว Military Chronicle และ Arabia รายงานว่าเมื่อคืนนี้แหล่งข้อมูลของยูเครนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ได้รายงานกันอย่างอื้ออึงเกี่ยวกับการโจมตีด้วยฝูงโดรนของกองทัพรัสเซียในโรงงานเมืองลาวีฟลาวีฟอยู่ตะวันออกติดกับโปแลนด์นะคะแม็กซิมโรชิสกี้หัวหน้าฝ่ายบริหารของลาวีฟเขาแถลงข่าวบอกสื่อนะคะว่าโดนรัสเซียมาถึงภูมิภาคนี้ทั้งหมด5ลำและทั้งหมดถูกยิงตกคืนนั้นกองทัพรัสเซียเปิดฉากการโจมตีด้วยฝูงโดรนตอบเป้าหมายในดินแดนยูเครนใช้โดรนกามิกาเซ่เจเรเนียมส่วนมากยูเครนหรือฝั่งตะวันตกก็ยังคงเรียกเจเรเนียมของรัสเซียว่าผู้ผีชีพอิหร่านก็ยังบอกว่าเป็นชาฮีดของอิหร่านอยู่นั่นแหละทั้งนั้นที่เขาก็บอกชัดเจนว่าเขาสร้างขึ้นเองและจริงๆรูปร่างก็ต่างกันนะคะจากข้อมูลของฝ่ายเคียฟเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ก็ถูกบันทึกปรากฏว่ามีการบินออกจากสนามบินฐานรัสเซียด้วยบริการสื่อมวลชนของกองทัพอากาศยูเครนบอกว่าโดนโจมตีของรัสเซียมีทั้งหมด21ลำไอตอนออกข่าวนะคนละหน่วยกันนะคะบอก5ลำแต่ฝั่งกองทัพอากาศยูเครนบอกโดนมี21ลำมีส่วนร่วมในการโจมตีตอนกลางดึกเคียฟอ้างว่า19ลำโดนสอยหมดแต่ไม่ได้บอกว่าอีก2ลำไปที่ไหนเขาบอกว่าโดรนของรัสเซียโจมตีทั้งเคอร์ซอนนิโคลาเยฟเดเนโปเปรตอฟเคมลินสกี้ลาวีฟและคิโรโบกากองทัพยูเครนไม่ได้บอกนะคะว่าในแต่ละแห่งเนี่ยไม่ได้บอกว่ารอดหรือเละนะคะรายงานการระเบิดเพลิงไหม้ในสนามอันเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีก็มีเช่นกันบอกว่าโจมตีครั้งนี้ล้มเหลวถูกสอยหมดแต่กลับมีรายงานทั้งภาพและเสียงและเรื่องราวในภูมิภาคต่างๆว่ามีเพลิงไหม้มีการพยายามดับเพลิงรายงานมันสวนทางกันในแต่ละหน่วยนะคะทำให้ผลการรายงานนี้ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจะมีประสิทธิภาพอย่างนั้นจริงหรือจริงๆแล้วนับจากนี้นะคะลาวีฟมีสิทธิ์จะโดนหนักเพราะอเมริกาเพิ่งประกาศตัดสินใจสร้างทางรถไฟใหม่จากโปแลนด์ไปสนามบินทหารใกล้กับลาวีฟก็คือจุดที่ไปชายแดนโปแลนด์นั่นแหละแต่แน่นอนที่ลาวีฟก็ต้องมีทางรถไฟใช่ไหมคะของเก่าโดนสอยไปแล้วอันนี้จะสร้างไปที่โปแลนด์แน่นอนมันก็เป็นเป้าหมายให้รัสเซียโจมตีจนได้องค์การเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือยูเซนนะคะเพิ่งฟอกขาวให้สหรัฐค่ะเร่งส่งเงินบอกว่ามาช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือต้องการความช่วยเหลือในยูเครนว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้มาเอาแต่อาวุธมาให้เอาอาวุธมาให้ก็คือขายอาวุธนั่นแหละแล้วก็ทำให้ยูเครนเป็นหนี้ก็ส่งเงินมาช่วยด้วยคนที่ลำบากที่หมายถึงชาวบ้านของยูเครนนะคะวันนี้บอกอีกว่าเตรียมทำสัญญาถึงบริษัทต่างๆสร้างทางรถไฟในยูเครนใหม่วอชิงตันวางแผนจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟให้ยูเครนยาว75กิโลเมตรระหว่างสถานีขนส่งสินค้าโปแลนด์มอสติสกา2และสนามบินทหารใกล้ลาวีฟโอ้ยไม่คิดหรือว่าพิกัดมันชัดเจนอย่างนั้นเดี๋ยวก็โดนอีกไม่ทันสร้างหรอกโดนอีกแน่นอนแนวรบด้านใต้ที่โอเดสซาล่ะจากแนวรบด้านเหนือนะคะรุกเหนือรบใต้แนวรบด้านใต้ที่ชัดเจนตอนนี้คือที่โอเดสซามีรายงานกองทัพรัสเซียพบกองทหารฝรั่งเศสลอบขึ้นบกจากท่าเรือที่โอเดสซาอันนี้รายงานโดยสปุตนิกทัสนะคะว่ามีขบวนการนิโอของยูเครนร่วมกับฐานรับจ้างต่างชาติประมาณ60คนที่ทางฝั่งที่เขารายงานบอกว่าผู้ภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดลอบขึ้นท่าเรือออเดสซามาจากเรือ3ลำคนที่เข้ามาต่างมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียบเจ้าหน้าที่ทหารต่างชาติเหล่านี้จะรีบกระจายตัวไปทั่วเมืองพยายามไม่ออกจากที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงติดต่อกับประชาชนในท้องถิ่นทุกวิถีทางที่เป็นไปได้แต่แสดงว่ารัสเซียมีสายที่โอเดสซาแน่นอนเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยคนในโอเดสซาไม่ได้เต็มใจที่จะเกิดรัฐประหารไมดานนะคะแล้วก็ยังคงจำภาพการสูญเสียของคนยูเครนในพื้นที่ที่ประท้วงรัฐบาลตัวเองแล้วถูกสังหารหมู่เรื่องพวกนี้ทำให้
ข่าวในโอเดสซ่านี่ค่อนข้างแม่นแม้จะมีรายงานจำนวนมากนะคะกับการปรากฏตัวของทหารรับจ้างฝรั่งเศสในกองทัพยูเครนตอนนี้ใส่เครื่องแบบฝรั่งเศสแล้วไม่ใช่ทหารรับจ้างแล้วค่ะนาโต้นั่นแหละแต่ปารีสพยายามแยกตัวโดยพยายามบอกว่าไม่จริงไม่ได้ส่งมาที่แรกบอกส่งครูฝึกแล้วก็ส่งทหารมา 1,000 วันก่อนหน่วยรบเหนือบอกพบฐานฝรั่งเศสในย่านคาคอฟถึง 2,000 และกำจัดไปเกือบ 1 กองพันคิดดูละกันฉะนั้นกำลังหลักที่เข้ามาในยูเครนแล้วก็คือฝรั่งเศสนั่นเองปารีสพยายามปฏิเสธเรียกว่ารายงานการเสียชีวิตของพลเมืองฝรั่งเศสในคาคอฟเนี่ยเป็นความพยายามโจ่งแจ้งของรัสเซียบิดเบือนสถานการณ์บอกแล้วเครื่องแบบคนตายมันชัดเจนตอนนี้ไม่ได้สวมเครื่องแบบนาโต้ไม่ได้สวมเครื่องแบบของยูเครนนะคะสวมเครื่องแบบทหารฝรั่งเศสเต็มๆรบกันวันเดียวนะคะเคียฟเสียทหารไปทุกพื้นที่หลายกองพันทีเดียวเขตหนึ่งเขตหนึ่ง400กว่า300กว่า600กว่ายังมียิ่งปัญหาวิกฤตกำลังพลก็ยังแก้ไม่ตกแม้จะมีทหารต่างชาติจากนาโต้มาเสริมนะคะทุกวันนี้เห็นชัดเลยคือฝรั่งเศสรายงานของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียตั้งแต่วันอังคารหน่วยรบทุกหน่วยของรัสเซียก้าวหน้าบุกชิงพื้นที่ขับไล่ทหารของยูเครนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในภูมิภาคต่างๆที่ควบรวมกับรัสเซียแล้วเนี่ยออกไปทุกวันทำลายกำลังพลของเคียฟสาหัสเลยยังไม่มีทีท่าเลยนะคะว่าเซเลนสกีจะแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตกำลังพลได้ปัญหาอื่นๆก็ประดังเข้ามานะคะตอนนี้มีแต่นาโต้แหละและโดยเฉพาะเลขาธิการนาโต้สโตลเทนเบิร์กออกมาขู่ฟ่อทุกวันขู่ไม่ใช่แค่รัสเซียนะคะขู่จีนขู่เกาหลีด้วยกระแสปะทะกันด้วยสงครามใหญ่มันมีแนวโน้มว่าใกล้เข้ามานะคะมีหลายประเทศเตรียมการตุนอาหารเตรียมความจำเป็นบางอย่างทั้งอาหารพลังงานเหล่านี้เป็นต้นเซอร์เบียล่ะค่ะออกมาปูดก่อนใครแต่บ้านเราเนี่ยยังเงียบงันต่อการเตรียมรับมือสถานการณ์ร้อนๆนะคะวันนี้มันระอุคุกรุ่นทั้งชายแดนเมียนมาทะเลจีนใต้เซอร์เบียเตือนนะคะว่าอีกไม่เกิน 3-4 เดือนข้างหน้าการปะทะกันทางทหารอย่างเต็มรูปแบบระหว่างนาโต้และรัสเซียจะหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับเราเตรียมตัวรับสถานการณ์ไว้ก่อนก็ไม่เสียหายค่ะปูตินลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์เกาหลีเหนือเวียดนามฮือฮามาหลายวันนะคะจากการเดินสายของผู้นำรัสเซียมาเยือนเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะทริปปูตินพบคิมจองอึนเจอกัน2วัน 18-19 มิถุนายนภาพเผยแพร่ทั่วโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อหลักนะคะทั้ง2คนทั้งปูตินและคิมต้อนรับกันอย่างอบอุ่นใกล้ชิดมากทำให้สหรัฐและนาโต้ว้าวุ่นไปเลยโดยเฉพาะนาโต้เอเชียนะครับต่อด้วยทริปเวียดนามวันนี้แหละอยู่เวียดนามแล้วทำให้สหรัฐจุกเลยเพราะไปเดือนเพิ่งมาเยือนก่อนหน้าแล้วซีจิ้งผิงก็มาแล้วก็ตบท้ายด้วยปูตินอีกที่เวียดนามวันที่20มิถุนายน2567สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และสปุตนิกรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาระหว่างเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีว่ามอสโกและเปียงยางให้คำมั่นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการต่อต้านการรุกรานจากต่างประเทศเอาแล้วไงชัดนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนชัดเจนประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเกาหลีเหนือคิมจองอึนลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแผนงานสำหรับความร่วมมือในอนาคตในทุกด้านตั้งแต่ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวไปจนถึงการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความมั่นคงความมั่นคงนี่แหละค่ะสำคัญนักในช่วงสถานการณ์นี้ผู้นำรัสเซียกล่าวว่า
มันเป็นความก้าวหน้าอย่างแท้จริงเอกสารเกี่ยวกับความร่วมมือที่ครอบคลุมของเราทั้งสองประเทศได้ลงนามในวันนี้เหนือสิ่งอื่นใดคือเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีที่มีการรุกรานต่อผู้เข้าร่วมคนใดคนหนึ่งชัดนะคะลุยเกาหลีเหนือรัสเซียจะมาช่วยลุยรัสเซียเกาหลีเหนือก็จะไปช่วยเป็นไงล่ะประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเสริมอีกว่ามอสโกสนับสนุนความตั้งใจของเปียงยางที่จะปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของตนจากการรุกรานของชาติตะวันตกนี่เป็นสิทธิ์ของตนประเทศนี้ถือว่าสหรัฐและพันธมิตรต้องรับผิดชอบต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคปูตินยังบอกอีกนะคะว่าการโฆษณาชวนเชื่อของตะวันตกมากเกินไปจนไม่สามารถซ่อนความตั้งใจเชิงภูมิรัฐศาสตร์เชิงรุกได้อีกต่อไปรวมถึงในเอเชียตะวันตกเฉียงเหนือด้วยนั่นก็คือแผนการเนี่ยมันล้นออกมาแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐมันล้นออกมาชัดเจนว่าต้านจีนตอนนี้ชัดเจนว่าต้านเกาหลีเหนือปูตินตั้งข้อสังเกตนะคะว่าชาติตะวันตกกำลังจัดหาอาวุธชั้นสูงให้กับยูเครนและได้ไฟเขียวให้เคียฟโจมตีรัสเซียภายใต้สถานการณ์เหล่านี้รัสเซียไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาความร่วมมือทางทหารกับเกาหลีเหนือภายใต้เอกสารที่ลงนามในวันนี้บุรุษผู้ประกาศแล้วไม่เคยคืนคำนะคะสำหรับปูตินประมุขแห่งรัสเซียประนามระบอบการจำกัดอย่างไม่มีกำหนดที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดต่อเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการคว่ำบาตรอาวุธตามที่สหรัฐนำเสนอและเรียกร้องให้มีการแก้ไขนั่นคือเมื่อไม่นานมานี้สหรัฐก็เสนออีกให้คว่ำบาตรเพิ่มต่อเกาหลีเหนือหลังจากเสนอให้คว่ำบาตรเพิ่มต่ออิหร่านเปียงยางมีจุดยืนที่เป็นกลางและสมดุลอันนี้ปูตินพูดนะคะมีความเป็นกลางและสมดุลต่อความขัดแย้งในยูเครนและมองเห็นสาเหตุหลักซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นอิสระและอธิปไตยของเกาหลีเหนือทั้งสองประเทศต่างอยู่ในแนวหน้าของการสนับสนุนโลกหลายขั้วที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งควรจะมาแทนที่ระบบที่ตะวันตกเป็นศูนย์กลางแบบเดิมประกาศแล้วนะคะนอกจากพูดเรื่องยูเรเซียนะคะนั่นก็คือรัสเซียและเกาหลีเหนือจะสนับสนุนแล้วก็ชูยูเรเซียแท็กทีมกันเป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระจากการครอบงำและการรุกรานของตะวันตกวันนี้พูดชัดอีกลงนามด้วยว่าจะมีการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันใครรบใครถูกรุกรานอีกฝ่ายจะมาช่วยกับอีกฝ่ายทันทีก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีรัสเซียเคยเตือนชาติตะวันตกเกี่ยวกับการไฟเขียวให้เคียฟใช้อาวุธที่รับบริจาคโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียมอสโกบอกว่าทำอย่างนั้นรัสเซียก็จะส่งอาวุธประเภทเดียวกันไปยังศัตรูของชาติตะวันตกซึ่งสามารถใช้อาวุธนั้นโจมตีทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐและพันธมิตรได้เช่นกันตาต่อตาฟันต่อฟันนั่นเองแรงมาทำมาก็ทำกลับเสมอกันประมาณนั้นและให้คำมั่นแล้วไม่คืนคำค่ะทางด้านเกาหลีเหนือผู้นำคิมจองอึนก็ยืนยันว่าเกาหลีเหนือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียชัดเลยค่ะประกาศชัดสนับสนุนเป็นทางการเขากล่าวว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือชื่นชมภารกิจสำคัญและบทบาทของรัสเซียที่เข้มแข็งในการรักษาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์และความสมดุลในโลกเปียงยางแสดงออกด้วยการสนับสนุนกองทัพและประชาชนรัสเซียในการดำเนินการปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียผู้นำเกาหลีเหนือยังย้ำอีกนะคะว่าสถานการณ์ในโลกมีความซับซ้อนมากขึ้นและกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแนวทางนี้เราตั้งใจที่จะเสริมสร้างการสื่อสารเชิงกลยุทธ์กับรัสเซียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นงานนี้แน่นปึกนะคะก่อนหน้านี้มีการแลกเปลี่ยนทีมงานทั้งฝั่งฝ่ายความมั่นคงและก็ทางด้านเศรษฐกิจการค้า
ระหว่างกันตั้งแต่ต้นปีมาจนวันนี้ผู้นำทั้งสองมาพบกันและลงนามข้อตกลงที่เป็นกิจลักษณะเป็นทางการปูตินเป็นคนที่พูดแล้วทำทันทีหลายครั้งนะคะที่ตะวันตกและโลกและนานาชาติได้เห็นคำไหนคำนั้นวันนี้เขามาเยือนพันธมิตรซึ่งสหรัฐหมายหัวให้เป็นศัตรูรายสำคัญอย่างเปียงยาสหรัฐให้ในหน้าอย่างเกาหลีใต้เดินบทบาทท้าทายซ้อมรบรบกวนหน้าบ้านคิมทุกเดือนแต่สื่อมักจะโฟกัสไปว่าเกาหลีเหนือท้าทายลูกรานงานนี้ที่จริงแล้วคนที่เริ่มก่อนก็คือเกาหลีใต้กับสหรัฐใครจะยอมคะมาซ้อมรบทุกเดือนติดชายแดนติดทะเลที่อยู่ในเขตใกล้เคียงบ้านเมืองตัวเองเวลาคิมจองอึนเล่นแรงก็โวยวายเท่านั้นเท่านี้แต่ในฝั่งตัวเองทำแบบนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีค่ะณเวลานี้มีรายงานการลงนามครอบคลุมข้อตกลงด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือด้วยมีการเจรจาร่วมกันระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นปีนะคะการพบกันในวันนี้ของสองพันธมิตรจึงมีความชอบธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่งเลือกเวลาได้ถูกต้องทีเดียวสำหรับการเยือนนี้ของปูตินมาดูทริปที่เวียดนามกันบ้างวันนี้ประธานาธิบดีปูตินอยู่เวียดนามค่ะเพราะว่าโปรแกรม 19-20 เยือนเวียดนามประธานาธิบดีปูตินให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ของเวียดนามระบุชัดนะคะว่ารัสเซียจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือกับเวียดนามต่อไปพร้อมขอบคุณเวียดนามสำหรับจุดยืนที่สมดุลในวิกฤตการยูเครนเวียดนามก็ไม่ได้ลงนามคว่ำบาตรรัสเซียไม่ได้ลงนามประณามรัสเซียในที่ประชุมสันติภาพที่สวิสที่สหรัฐและยูเครนเป็นเจ้าภาพนะคะเวียดนามและรัสเซียมีการประเมินสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่คล้ายคลึงกันอันนี้ปูตินระบุกับสื่อนะคะและด้วยการสนับสนุนของเวียดนามรัสเซียจึงมีแผนจะเปิดตัวโครงการ LNG และศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเวียดนามเร็วๆนี้จะเปิดได้ก็ต้องลงนามก่อนนะคะนั่นคือนอกจากลงนามเพิ่มเพียบที่เกาหลีเหนือแล้วที่เวียดนามก็เช่นกันมาทั้งทีแต่ก่อนหน้านี้คงมีเตรียมการกันมาแล้วล่ะตั้งแต่ตอนดมิทรีเมดเวเดฟมาเยือนนะคะวันนี้ก็เลยลงนามในภาพของโซเชียลมีเดียและสื่อหลักของเอเชียและตะวันตกแม้แต่ของจีนนะคะก็ชัดเจนว่ามีการลงนามสัญญาระหว่างรัสเซียและก็เวียดนามด้วยการเยือนเอเชียของประธานาธิบดีปูตินก่อความตื่นตัวว้าวุ่นให้กับสหรัฐและนาโตเอเชียมากทีเดียวทำเนียบขาออกมาให้สัมภาษณ์กรณีนี้บอกว่าเซอร์ไพรส์และจับตาความเกี่ยวข้องระหว่างมอสโกเปียงยางปักกิ่งตาเขม็งเพราะอะไรเขาเชื่อมโยงเห็นไหมคะมอสโกปูตินทำไมมาเวลานี้ความขัดแย้งความคุกรุ่นในเอเชียแปซิฟิกทั้งทะเลเหลืองทะเลจีนใต้แต่ปูตินเลือกมาท่ามกลางวิกฤตและก็ความไม่นิ่งและความคุกรุ่นเวลานี้ทำไมสหรัฐตั้งข้อสงสัยเลยและจับตาไม่กระพริบแน่นอนปูตินช่างเลือกเวลาที่เหมาะเหม็งซะจริงๆท่ามกลางความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ระหว่างกรณีไต้หวันกับจีนและมะนิลากับปักกิ่งเรื่องพื้นที่พิพาททำให้จีนต้องส่งเรือรบเกือบ100 ลำนะคะรายงานไปแล้ว90 ลำล้อมหมู่เกาะสเปรดลี่ค่ะรายล้อมนะคะไม่ถึงกับล้อมแบบทางทหารแต่รายล้อมถึง90 ลำขณะเดียวกันปูตินส่งเรือรบ40 ลำพร้อมบินรบ20 ลำมาประจำการซ้อมรบที่ทะเลญี่ปุ่นนะคะแจ้งไว้ว่าจะอยู่10 วันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุ้มกันผู้นำนะคะที่จริงก็จำเป็นที่เรือรบจะมาคุ้มกันผู้นำซึ่งมาเยือนแถวนี้แต่วันนี้ปูตินกลับไปแล้วนะคะแต่เรือรบยังอยู่ประกาศว่าอยู่10 วันแต่ก็ไม่แน่ถ้าสถานการณ์มันพลิกผันส่งสัญญาณนาโตเอเชียว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแถวนี้รัสเซียก็พร้อมร่วมประจัญบานกับเพื่อนด้วยแบบนี้สหรัฐไม่จุกก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรแล้วนะคะแสบจัดก็ต้องปูตินนี่แหละค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทย
ได้มีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนไทยขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตรงเข้าบัญชีของเราที่สมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ